กลับเข้าสู่รายการฮาทาจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของแม่นางรถท่านไหนที่อยากจะทราบนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็ส่งเข้ามาตามนี้เลยนะคะบอกในส่วนของเลขทะเบียนรถแล้วก็คำถามด้วยแล้วก็ไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายผู้คุยสดๆในรายการหรืออาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับนะคะล็อกเก็ตบรมครูพิราบซึ่งอาจารย์มอบให้ทั้งหมด3ท่านด้วยกันฉะนั้นรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้ได้เห็นตรงหน้าแบบนี้แล้วนะคะก็ส่งมาที่4221606นะคะแล้วก็ฝากด้วยใครที่อยากจะมาเจอกันวันที่23ตุลาคมรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้นะเพราะว่าเหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วจริงๆจะได้มาร่วมบุญร่วมกันด้วยถ้าเต็มแล้วก็ขอปิดรับนะต้องขอไปด้วยเพราะว่าพื้นที่จะไม่กว้างขวางเหมือนกับที่กัตนาที่มุวิทาวใช่ค่ะอันนี้เราค่อนข้างจำกัดเพราะเราเปิดสตูดิโอต้อนรับกันเนาะฉะนั้นใครที่สนใจใครตั้งใจใครที่อยากจะมาเจอกันรีบโทรมาอย่าช้านะคะตอนนี้มากันที่ SMS กันบ้างดีกว่านะ SMS ท่านแรกคุณชานุวิทย์นะคะแม่นางรถค่ะรถทะเบียน5823ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดเพราะอะไรครับแล้วก็ขอให้มวยรวมไปถึงอาจารย์ทีมงานสุขภาพแข็งแรงครับมวยไม่เป็นไรครับห่วงผมแล้วกันใช่ค่ะตอนนี้มวยยังแข็งแรงอยู่นะครับ ขอบคุณมากนะฮะที่ส่งกำลังใจมาคุณชานวิทย์ณปัจจุบันนี้525823ถ้าผมวิเคราะห์นะเป็นการวิเคราะห์นะไม่ได้ดูดวงไม่ได้ไปกรแต่บอกว่าวิเคราะห์ได้เลยว่า5823เนี่ยเป็นช่วงขาลงเรื่องการเงินมันติดการเงินอย่างพอสมควรเลยการติดขัดเรื่องการเงินน่ะโดยเฉพาะเจ้าของเนี่ยจะมีแรงนะฮะโน้มถ่วงไปจนถึงประมาณเดือนไหนนะฮะเดือนประมาณมกราปีหน้าเลยแล้วรอบปีหน้ามีลุ้นนะครับทุกเราเบาบางวันนี้แต่ณช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คุณนะก็ว่าวางหมากปิดแก้ปัญหาคนอื่นเขาเยอะสุดท้ายก็รังแต่จะเป็นกังวลเป็นกังวลต่อเนื่องแต่มันก็กำลังจะดีขึ้นและก็ระวังนิดนึงเรื่องสุขภาพประมาณนะฮะจากทะเบียนรถนี้นะมีเลขตัวหนึ่งนะแสดงถึงเรื่องของการป่วยเจ็บของคนขับด้วยฉะนั้นตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับแล้วก็พยายามระมัดระวังเรื่องของความดันโลหิตหรือแม้แต่เรื่องของนะฮะการปวดปลายมือปลายเท้าเนี่ยนะฮะนะสภาวะนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้ต้องระวังนิดนะครับจากคุณชันวิทย์นะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอรุณรัตน์นะคะเลขทะเบียนรถ5630การงานการเงินแล้วก็ช่วงนี้มีโอกาสมีโชคลาภหรือเปล่าคะ5630นะครับมีโอกาสมีลุ้นนะครับ5630เป็นช่วงที่คุณกำลังจะได้รับข่าวคราวที่ดีกับเรื่องการงานแล้วการงานเก่าของเดิมนะที่เคลียร์ไว้ที่จบไม่ได้กำลังจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนการเงินช่วงนี้นะฮะจะได้เป็นกอบเป็นกำหลังจากที่คุณมีโอกาสได้ลงทุนนะร่วมหุ้นหรือลงทุนกับคนอื่นไปแล้วกลับมาเป็นเม็ดเงินแล้วครับนะโชคลาภก็มีอยู่ตามที่บอกไปอรุณรัตน์กับรายเซ็นนี้ครับรายเซ็นคิดดีทำดีก่อนนะครับรายเซ็นจะมีพลังทันทีนะฮะเป็นการตั้งท่าตั้งฐานที่ดีปรับรายเซ็นที่ดีอย่างน้อยสวยแต่ก็ถูกใจแล้วก็มีพลังถ้านำไปใช้อย่างถูกต้องนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัชพัฒน์นะคะเลขทะเบียนรถ1407ขอลายเซ็นด้วย1407กำลังจะได้ข่าวดีนะฮะเรื่องการงานโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเรื่องทรัพย์กับเรื่องของยวดยานพาหนะเข้ามาด้วยยวดยานพาหนะที่อยู่อาศัย2อย่างนี้จะเข้ามาช่วงประมาณอีก2เดือนข้างหน้าข่าวดีประมาณนั้นเลยนะครับกับลายเซ็นนี้เลยนะครับคุณณัชพัฒน์ณัชพัฒน์นะคะทุกท่านส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวให้อาจารย์ได้วิเคราะห์แม่นางแล้วก็มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะคะนะครับลายเซ็นนะฮะปรับประยุกต์ให้ใช้นะให้ถูกต้องกับเราก็มีผลดีกับเรานั่นเองนะครับคุณกฤตชพลครับทะเบียนรถ8496นะคะถามว่าจะหมดหนี้หรือเปล่างานราบรื่นไหมความกังวลนะคุณเป็นคนที่เครียดนะแล้วเครียดสะสมด้วยนั้นประมาณว่านะพอเราได้เจอกับเลขบัตรประชาชนนะผนวกกับของเก่าของเดิมที่เป็นเลขนะเลขรถเนี่ยนะ8496เนี่ยเป็นช่วงนะฮะเป็นช่วงขาบวกนะครับขาขึ้นเรื่องการเงินสุดท้ายแล้วนะฮะกำลังจะทุเราเบาบางเรื่องหนี้รอบปีนี้นะฮะมีลุ้นนะฮะเรื่องเขตสถานบ้านเรือนที่คุณคิดว่าจะขายหรือว่าเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ไปได้ดีไปได้สวยแต่ถ้าเรื่องหนี้เนี่ยมันมีสภาวะซ้ำซ้อนให้เครียดช่วงเดือนนี้แค่นั้นเองหลังจากเดือนนี้ไปประมาณพฤศจิกายนนะครับช่วงนั้นระยะการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นดูแล้วมีทิศทางที่คุณกฤษพลเนี่ยจะมีโอกาสที่ทุเราเบาบางมากกว่านี้ครับราบรื่นพอสมควรครับจ้ะเอาละนะครับมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อพานุมาตรครับผมคุณพานุมาตรนะส่งในส่วนของเลขทะเบียนรถพร้อมกับลายเซ็นเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์ได้วิเคราะห์กันก่อนดีกว่าพานุมาตรไม่ได้เคยเปลี่ยนลายเซ็นนะครับเคยเปลี่ยนไหมนะครับไม่เคยครับอ๋อครับเคยชมรายการอยู่นะแต่ไม่เคยเปลี่ยนใช่ไหมครับ
ครับใช่ครับโอเคนะครับคุณพานุมาตรนะฮะจากทะเบียนรถ7232นะฮะแล้วก็ลายเซ็นคุณเนี่ยคุณเซ็นธาตุดินนะครับการเซ็นธาตุดินมีนิดเดียวในสภาวะสังเกตมั้ยในทิศทางเวลาเราจะคิดค้นอะไรแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบเจาะลึกแล้วพอเจาะลึกแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะเป็นภาระเราดีที่สุดคือพูดง่ายว่าอะไรที่มาแรงๆรุนแรงไม่ว่าเรื่องหนี้เรื่องการเงินสุดท้ายมากองไว้ที่พานุมาตรนะจนเราเบื่อๆเซ็งๆแล้วช่วงนี้ขาลงกับเรื่องของการนะเข้าฝูงชนนะฮะเบื่อๆอยากๆกระเจอคนสังเกตนะจะสันโดษมากขึ้นสันโดษคือพอเพียงการใช้เงินพอเพียงคบเพื่อนอย่างพอเพียงมากขึ้นสังเกตไหมระยะนี้7232เนี่ยฮะมาดูรถลาก่อนนะครับรถคุณสีอะไรฮะบอลเงินบอลทองครับเนี่ยครับบอลเงินครับอ๋อบอลเงินนะฮะบอลจริงๆคุณห้ามสีดำกับสีขาวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสีขาวปุ๊บเนี่ยเขาว่าสีสวยดีแต่ว่าเป็นตัวเดินทางบ่อยนี่ขนาดด้วยสีบอลเงินบอลทองก็ยังเดินทางพอสมควรเลยคือเดินทางไม่น้อยแต่ด้านหลังนะฮะด้านหลังกระบะนะอันนี้รถอะไรรถกระบะใช่ไหมฮะบิ๊กอัพไหมใช่ครับครับด้านหลังนะจะมีโอกาสได้นะปะทะเฉี่ยวชนด้านหลังคือด้านไฟนะครับขูดขีดเป็นรอยเจอแน่นะสัปดาห์สองสัปดาห์ต้องระวังเป็นพิเศษกลับมาเรื่องแม่ยานางรถถามว่าเออเราก็เชื่อนะบารมีพ่อพระคุณแม่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุณเป็นคนมีศรัทธาไงฮะผมพูดถึงรถคันนี้นะฮะมีแรงศรัทธาเยอะกับครูบาอาจารย์ด้วยฉะนั้นรอบปีนี้นะถ้าเป็นไปได้นะฮะแนะนำนะบูชาส่งเสริมเต็มๆด้วยเทวดาหรือว่าสิ่งที่คุณนะฮะตั้งใจแรงศรัทธาและรักษาเราเนี่ยเวลานะตั้งสติก่อนสตาร์ทให้สวดอิติปิโสนะสักเก้าจบนะครับทำตามนี้นะฮะโดยเฉพาะเน้นหนักวันอังคารทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามใช้นะโดยเฉพาะมาลัยที่เป็นมาลัยกรเนี่ยฮะดอกดาวเรืองดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนะครับในการบูชาสักการะนะฮะตั้งสติก่อนสตาร์ททุกอย่างก็จะลื่นไหลได้ดีนะครับครับคำถามเชิญครับจากรถคันนี้นะครับหนึ่งคำถามเชิญครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างหมายถึงสภาพการเงินใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเจ้าของรถนะรอบปีนี้เซ็งๆเบื่อๆกับเรื่องการเงินนะฮะเหมือนเราเองว่าจะดีจะดีนะแต่ว่ามันก็จะทุเลาแล้วนะแล้วรอบเดือนนี้นะรอบเดือนนี้รอบเดือนที่แก้ปัญหาแต่เป็นการแก้ปัญหาคนอื่นเขาสุดท้ายมันจะมีความราบรื่นขึ้นนะครับแล้วโดยเฉพาะนะคุณจะต้องเสียเงินเสียทองนะฮะกับรถคันนี้เรื่องระบบแอร์นะหรือแม้แต่เรื่องของล้อนะข้างใดข้างหนึ่งอาจจะเป็นข้างซ้ายนะแต่ในทิศทางตรงนี้เวลาไปขับเดินทางออกต่างจังหวัดทางไกลต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับมีโครงการอะไรครับในช่วงนี้นะครับทางไกลนี่นับคือเดินทางไกลนะฮะอาจจะเป็นทิศเหนือหรือทิศอีสานนะครับคุณต้องระวังเป็นพิเศษนะครับมีโอกาสเดินทางเนี้ยต้องระวังเลยนะฮะครับครับผมจ้ะอีกอย่างนึงนะครับบนไม่ได้นะครับคุณบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เวลาขอเนี่ยหลังๆเนี่ยนะเวลาปฏิบัติธรรมมันน้อยลงใช่ไหมครับใส่บาตรก็น้อยลงระยะนี้นะครับหันมานะครับใส่บาตรฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็แผ่กุศลจิตนะให้กับตัวเองอหังสุกโตโหมิผมจะพูดบ่อยๆว่าการแผ่กุศลต้องแผ่ให้ตัวเองด้วยแล้วจะดีขึ้นนะครับตามนั้นเลยอ่ะพานุมาตรลายเซ็นหน่อยนะครับครับผมพานุมาตรอะไรเซ็นนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับขอบคุณนะครับขออนุญาตผ่านได้มั้ยครับครับสุดท้ายครับถามว่าถามว่าอะไรครับพานุมาตรคะก่อนที่ดูที่บ้านครับเป็นไงบ้างครับอ๋อบ้านเลขที่อะไรนะครับ22/11ยี่สิบสองครับที่เป็นนะครับหมู่สี่ใช่ไหมฮะครับชื่อใครเนี่ยคนนี้ชื่อใครที่บ้านไหนครับที่บ้านครับชื่อใครชื่อใครชื่อแม่อนุกมลครับครับอนุกมลนะครับบ้านนี้ระวังเรื่องการป่วยเจ็บนะครับเขาบอกว่าไอ้คนที่อยู่อาศัยระวังเรื่องป่วยเจ็บแล้วก็ไม่ได้ป่วยคนเดียวจะป่วยซ้ำซ้อนกับคนอื่นนะรอบปีเนี้ยนะสามวันดีสี่วันไข้นะครับนะฮะฉะนั้นแล้วแนะนำเลยครับว่าในช่วงเดือนเนี้ยพอใกล้จะออกพรรษาเนี่ยแนะนำนะให้คุณเนี่ยคุณลูกก็คือตัวคุณเนี่ยแล้วคุณแม่หรือว่าญาตินะให้ทำบุญเนี่ยเจริญพระชยมงคลคาถานะฮะนิมนต์พระมาฉันเพลที่บ้านแล้วผมว่าผลดีจะเกิดขึ้นมานะเพราะว่าอย่างน้อยได้ทำบุญสร้างกุศลแล้วก็แต่กุศลจิตให้พระภูมิเทวาเจ้าที่ทางที่คุณได้แรงศรัทธาไว้ด้วยนะครับจะดียิ่งเลยคือห่างไปนิดนึงนะครับห่างไปละต้องทำแล้วนะครับนะครับผมตามนั้นนะขอบคุณมากที่ชมรายการนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะครับมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยนะคุณอนงครับคุณอนงครับทะเบียนรถ1521บ้านปลายชีวิตจะเป็นยังไงคะคือถ้าเริ่มต้นดีนะวันนี้อนงเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เราว่ากำลังจะดีฉันทำมาเต็มที่แล้วน่าจะดีในรอบปีนี้เสียใจครับไม่ใช่ครับคุณยังประมาทหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องดาวที่คุณอยากจะทำอยากจะสร้างนู่นสร้างนี่กับวัดวาอารามต่างหรือว่าสนับสนุนกับโบสถ์วิหารยังไม่ได้ทำเท่าเต็มที่แล้วทำไงณปัจจุบันนี้เอางี้แล้วกันนะฮะถวายน้ำปณะชำระหนี้สงฆ์เติมค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดวาอารามแล้วตัวเองก็ต้องหันมาปฏิบัติธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมมีมูลค่ามากกว่าใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้เทพเทวานะครับเพราะว่าการปฏิบัติธรรมให้ตัวเองเนี่ยเทวดาก็รักษาบุญก็มาคุ้มครองคุณจะได้คุณจะได้นะฮะผ่านพ้นจากสภาวะนะที่เหนื่อยนะต้องนี้เหนื่อยนะครับสภาวะเนี้ยจะกินเข้าไปถึงช่วงประมาณมีนาเมษาฉะนั้นถ้าเราระวังความเหนื่อยเราด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิแล้วก็เป็นผู้ให้นะกับวัดวาอารามต่างจิตใจมันเป็นกุศลนะสิ่งต่างๆก็จะมาเองมันก็จะดีเองครับนะฮะอนุงครับกับไรเซนนี้นะครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามามีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะคะยังเหลือ3ท่านนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณมนทาทิพย์ค่ะเลขทะเบียนรถ2425 2425นะครับชีวิตจะเป็นอย่างไรบุคคลนี้นะได้มิตรภาพเพื่อนฝูงมาค้ำชูอุปถัมภ์บ่อยๆสังเกตมั้ยระยะหลังๆเนี่ยอะไรที่เป็นปัญหาเราแม้แต่ขยับตัวนิดนึงทุกคนก็จะเข้ามาช่วยแต่ทำคุณบูชาโทษปิดทองหลังพระเสมอๆมันอาจจะไม่ช่วยช่วงณวันนี้เนี่ยแต่อนาคตเนี่ยที่คุณได้ทำมาที่คุณได้ช่วยเหลือกันไปเนี่ยกำลังจะเป็นผลบุญที่ดีนะฮะอานิสงส์ผลบุญที่คุณได้ทำมาเนี่ยส่งผลให้บ้างแล้วจะได้ชื่นชมใจสักทีนะครับแต่ระยะนี้ยังตึงเครียดไปจนถึงประมาณนะฟังดีๆนะฮะเดือนนี้นะครับเดือนหน้าเดือนหนึ่งพฤศจิกาธันวาขออภัยตุลาพฤศจิกาแต่ธันวาวันที่3ที่4ช่วงนั้นขาขึ้นเรื่องการเงินและก็การงานที่ดีจะกลับเข้ามาอีกครั้งนึงครับSMS ต่อมาค่ะคุณสิทธานะคะเลขทะเบียนรถ3929ถูกชนทุกปีค่ะจะแก้ยังไงแล้วก็บูชาอะไรดีก็ประมาททุกปีนะสิทธาฟังอย่างๆนะครับแม้ว่าคุณจะไหว้แม่ยานางรถไม่ว่าจะผูกแม่ยานางกี่ครั้งก็ตามบางครั้งการประมาทเลินนะฮะจะเป็นผลพวงทันทีบางทีใจลอยอ่ะคนขับคันนี้ใจลอยแล้วก็วู่วามนะเราไม่ต้องเร่งด้วยความเร็วแต่ต้องเร่งด้วยความปลอดภัยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยในสภาวะคุณรีบเร่งหรือว่าทางแยกทางโค้งทางบูรณะถนนเนี่ยบางทีจิตใจเราไม่อยู่เป็นเนื้อตัวเป็นผลครับแล้วไม่ใช่เป็นครั้ง2ครั้งนะวิธีเดียวนะครับเวลาไหว้พระเจริญสมาธิเสร็จแล้วในรถลาก็ทำได้บางคนก็ใช้แผ่น VCD เนี่ยนะหรือ CD นะเปิดนะ MP3 ก็ได้สวดมนต์นะไหว้สมาไหว้นะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการขอพรท่านให้มีสติก่อนอย่าไปขอพรว่าให้โชคลาภไม่มีทางหรอกถ้าสติไม่มีลาภสักการะก็ไม่มาแล้วเมื่อบางครั้งเนี่ยการเปิดเทพธรรมะ VCD ดีๆกับสิ่งที่เราได้ปฏิบัติธรรมหรือว่ากรรมฐานดีกับพระเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแล้วก็ถูกด้วยวันนี้ก็แจกฟรีเปิดได้นะครับรถใครปีนี้ชงนะไม่รวยสักทีฟังธรรมะบ่อยๆโอ้โหทำเหมือนที่ผมทำแล้วก็จะดีนะต้องงวดเดี๋ยวต้องเริ่มเปิดฟังนะครับได้มีสติบางครั้งเราไปเปิดเพลงเปิดเทปอะไรมันเปิดได้แต่เช้าๆจิตใจเนี่ยหัวสมองปลอดโปร่งเนี่ยต้องเอาธรรมะสักนิดหนึ่งนะครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสมหวังแม่ยานางรถนะคะเลขทะเบียน2631เป็นอย่างไรบ้างแล้วกิจการที่ทำอยู่เป็นอย่างไรสมหวังนะครับสังเกตไหมจะมีชื่อสมหวังมาแล้วแม่ยานางเป็นอย่างไรบ้างแม่ยานางช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่คุณกำลังจะเอารัดเอาเปรียบท่านเอาแรงเป็นไงเหมือนเราเองนะฮะใช้อย่างเดียวแต่ไม่ยอมปฏิบัติคือบางคนเนี่ยก็พอใช้แม่ยานางไปเรื่อยสารพัดนะฮะไปเขาบอกว่าไปสารพัดติดต่อนะกระบอกกล่าวนะบนบานสันกล่าวท่านแต่ว่าตัวเองยังไม่ได้ปฏิบัติรถคันนี้แนะนำเลยว่าคุณสมหวังเนี่ยในรอบปีนี้นะฮะพาแม่ยานางคู่ใจคุณเนี่ยไปวัดวาอารามต่างแล้วก็ถือศีลอย่างขอสรณะศีล5ศีล8มาปฏิบัติที่บ้านต่อเนื่องสิครับลองทำต่อเนื่องเอาเดือนนึงอะพระเต็มๆเลยนะพระใหญ่ข้างขึ้น8ค่ำ15ค่ำเอาตรงนั้นก่อนศีล8อะแล้วลองดูดิว่านะกุมารทองหรือเทพเทวดาที่คุณศรัทธาอยู่เนี่ยจะมาอยู่รักษาไหมถ้ายังไม่อยู่ก็ทำต่อสุดท้ายแล้วเชื่อไหมครับว่าคุณสมหวังเนี่ยมีพลังภายในเรื่องของการปฏิบัติแต่ว่ายังอ่อนล้าลอยแรงที่ยังไม่ใช่ไม่ปฏิบัตินะแต่ว่าหาโอกาสปัดวันประกัน2พรุ่งเนี่ยไม่ได้แล้วปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิวันนี้นะฮะบารมีมันแก่งกล้าปุ๊บเทพก็รักษาเทวดาก็คุ้มครองครับนะคุณสมหวังนะนี่แหละเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการนะที่422-1606แล้วก็ไม่แน่จะเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับล็อกเก็ตบรมครูพิลาภนะ3ท่านด้วยกันที่อาจารย์จะมอบให้รีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ